ก็รู้สึกดีขึ้นครับเพราะเหมือนมันเป็นครั้งแรกเหมือนการผ่อนคลายเนี่ยอาจจะแบบเหมือนระบมแต่พอก่อนแข่งก็ดีขึ้นมันผ่อนคลายมากครับก็เจ็บแหละครับก็เหมือนรู้สึกเหมือนพร้อมมาเนี่ยครับเพราะแบบเหมือนวันนี้เหมือนเราแข่งวันเป็นวันอะไรเงี้ยพี่เหมือนเราได้ผ่อนคลายจากเมื่อวานไปแล้วเนี่ยก็แตกต่างครับเพราะเมื่อก่อนแข่งวันเป็นวันแมตช์ที่สองจะมีปัญหาทางด้านร่างกายครับก็โอเคขึ้นก็อยากให้ทุกคนให้ความสำคัญกับการยืดหรือการเซตชิ่งนะครับเพราะอาจจะทำให้เราผ่อนคลายหรือว่าป้องกันอาการบาดเจ็บได้ครับ